วันนี้ครับผมช่างแฟชั่นลาวันนี้มีอีกคันนึงที่จะพามาดูแหมคันนี้ถือว่าเราซุ่มอยู่นานพอสักพักเลยมาพามาดูกันเลยอันนี้คือเจ้า ADV 150 All New ต้องเรียกว่า All New ADV 150แล้วกันทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะรีวิวไปเรื่อยๆแล้วกันอย่างแรกเดี๋ยววนดูไปดูป้ายแดงนะครับไปดูป้ายแดงรอบๆรถก่อนเวกที่เราใช้ก็จะเป็นของซูเปอร์วอทนะซูเปอร์วอทตัวนี้เป็นสปอนเซอร์ให้กับการถ่ายทำคลิปดีๆด้วยก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วกันนี่ตัวนี้ก็จะเป็นซูเปอร์วอทนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางดำนะครับยางดำสำหรับทาชุดสีทาคอนโซลชิ้นดำแล้วก็เบาะแล้วก็ยางตัวนี้ก็จะเป็นชุดสีสวยๆนะชิ้นข้างหน้าอย่างแรกเลยเนี่ยเราได้ทำการเปลี่ยนชิวนะครับชิวเป็นตัว ABS ตัวสูงนะเดิมๆมันจะเป็นสีใสนะเราเปลี่ยนเป็นสีสำนักดำสมกก็คือดูจากข้างนอกเนี่ยมันจะดำสนิทเลยแต่พอเราอยู่ด้านในเนี่ยมันจะสมกนะครับมันจะมองเห็นชัดค่อนข้างชัดอันนี้ก็แฟลกโปรเฟชชั่นแนลนะครับเป็นโลโก้ของทางร้านเขาสายหรูอย่างที่สองที่จะบอกก็คือเป็นตัวแคดบาร์นะครับแคดบาร์เป็นทรง A2 นะนี่มาดูทรงของแคดบาร์ก่อนตรงรุ่นนะครับสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยตำแหน่งรูเนี่ยเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มันจะอยู่ห่างจากชุดสีเดิมอยู่พอสมควรสำหรับใครที่ไม่ชอบตัวที่มันแบบกระชั้นชิดกับตัวเฟรมนะฮะตัวนี้นะครับวิ่งรอบข้างอย่างที่3ก็จะเป็นตัวสปอตไลท์ก่อนเลยนะครับสปอตไลท์วงกว้างนะครับนี่ซ้ายขวานะตัวที่4ก็จะเป็นสปอตไลท์ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ตัวนี้ส่องได้ระยะไกลมากๆนี่ตัวที่5ก็จะเป็นตัวนี้ครับ Daylight 2ข้างซ้ายขวานะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูในส่วนของแสงนะตัวที่6เนี่ยเราฝังเข้าไปตัวนี้นะเราฝังตัวนี้เข้าไปนี่เขาเรียกว่าเป็น daytime living light ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไฟเบอร์ออปติกนะเป็นตัวไฟวิ่งจะเป็นสีไอซ์บลูสลับกับสีส้มนะแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับเท้าตัวนี้เราใส่เป็นตัว CNC นะครับนี่เป็นงานของยี่ห้อนี้นะนี่ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บงานในส่วนของแคดบาร์เดี๋ยวจะกดลงไปในสีอีกทีนึงแล้วก็ตัวนี้ครับนี่กันรอยเป็นงานของ Honda นะเป็นงานคาร์บอนนะครับแล้วก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์นะครับเป็นตัว CNC นะครับล็อกอย่างดีเลยมีตัวสาย USB ชาร์จแบตได้ด้วยแล้วก็สวิตช์ตัวนี้เนี่ยเป็นสวิตช์ออฟทูนะก็คือเป็นปิดแล้วก็เปิด2สเต็ปนะแล้วก็มาเป็นฟิล์มเรือนใหม่นี่ฟิล์มเรือนใหม่เราได้ทำการติดฟิล์มเรือนใหม่เข้าไปละนี่ได้ทำการติดฟิล์มเรือนใหม่เป็นสีชานะก็จะทำให้สมูทขึ้นนิดนึงแต่ว่าหลักการเราต้องการจากกันรอยแล้วก็กันเรื่องของแสงอะไรพวกนี้นะแล้วก็มาเป็นซิลิโคนกุญแจนี่ประมาณนี้เลยนี่ซิลิโคนกุญแจก็เป็นตรงรุ่นของมันนะมันจะใช้เดียวกันกับ Corsa 350นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นไฟท้ายกระพริบนี่มาดูตัวนี้ใส่เป็นสเต็ปเวลาเบรกเนี่ยสามารถเป็นไฟท้ายกระพริบตัวนี้เสริมเข้าไปได้นะครับเดิมๆก็จะเป็นเบรกปกติแต่นี่เราเสริมเป็นไฟท้ายกับพริบเข้าไปกับพริบไม่เร็วมากนะครับเน้นแบบผู้ดีนิดนึงนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับสติ๊กเกอร์ขอบล้อสติ๊กเกอร์ขอบล้อจะเป็นตัว3พิมพ์นะครับสะท้อนแสงอย่างดีเลยนี่ก็จะเป็นตรงรุ่นนะครับเป็น Honda ADV เดี๋ยวพามาดูล้อหน้าดีกว่าชัดเจนครับล้อหน้าจะชัดเจนนิดนึงสติ๊กเกอร์ขอบล้อก็จะเป็นHonda ADV 150ตรงรุ่นนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ 3M อย่างสวยๆเลยเดี๋ยวมาดูหน้ารถแล้วกันเดี๋ยวผมจะรีวิวเรื่องของแสงให้ดูนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเราเปิดรถนะพอเราเปิดรถมาปั๊บเนี่ยเดิมๆก็จะเป็นไฟ LED 2หน้าแล้วก็จะเป็นตัว Daylight อยู่แล้วแต่นี่เราเสริมตัวนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวถ่ายด้านบนนิดนึงมันจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่พอเราเปิดไฟเนี่ยไฟตัวนี้จะวิ่งก่อนเลยนะครับแล้วจะตัดเป็นสีฟ้านี่นะครับซ้ายขวาประมาณนี้เลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไฟหน้าอันนี้มันค่อนข้างสว่างครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวผมจะติดเครื่องก่อนแล้วกันนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เสริมเข้ามานี่นะครับเป็น Daylight ที่เราใส่ตัวนี้เข้าไปเพราะว่าเราจะทำให้มิติรถเนี่ยดูกว้างขึ้นนี่
ี่ลองถอยหลังมาดูนะครับนี่มันจะทำให้มิติรถเนี่ยดูกว้างขึ้นก็เลยเพิ่มเสริมตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเช็คตัวนี้ให้ดูก่อนไฟตัวนี้มันจะวิ่งนะครับด้านซ้ายด้านขวาเลยนี่ผมจะเปิดสวิตช์ก่อนแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินฝั่งข้างมันจะวิ่งขึ้นไปเลยนะครับนะครับสวิตช์ตัวแรกเนี่ยเราจะเปิดไฟตัวนี้นะครับนี่จะได้มิติที่กว้างเวลาขี่กลางวันเวลาขี่กลางวันเนี่ยสังเกตว่ามันจะทำให้รถเนี่ยดูใหญ่นะครับดูอลังการนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟส่องสำหรับเขาเรียกว่าส่องให้ดูเป็นวงกว้างในระยะประมาณ 5-10 เมตรเนี่ยมันจะทำให้รถดูมิติรถจากด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างสวยด้วยแล้วก็จะทำให้พื้นที่ในการทัศนวิสัยในการมองเนี่ยในระยะ5เมตร10เมตรเนี่ยจะสวยขึ้นมาด้วยแต่ทีนี้เราจะเปิดตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เข้ามาพอเปิดตัวนี้เราจะตัดตัวนี้เลยนะครับเป็นการใช้งานที่ขี่นอกเมืองตัวนี้เนี่ยไฟจะวิ่งไปสว่างมากๆแล้วก็วิ่งไกลมากๆเราจะเปิดนี้นะครับสเต็ปที่1อันนี้จะเป็นสเต็ปที่2จะเป็นเวลาฝนนะครับสเต็ปที่3ก็จะเป็นขาวขาวส่องบนนะครับแล้วก็สเต็ปที่4จะเป็นกระพริบนะครับอันนี้ก็คือขาวกับเหลืองรวมกันนะครับนี่นะครับพิษกรณีฉุกเฉินอะไรประมาณนี้นะครับสเต็ปที่1ก็จะกลับมาเป็นตัว2พื้นอะไรประมาณนี้นะพอเรากลับไปเป็นตรงนี้เนี่ยขี่ในเมืองก็จะกลับมาเป็นสเต็ปนี้นะนี่สวยๆแล้วครับใครสนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับ ADV 150จากร้านแฟชั่นลาส่วนพรมเขาเรียกว่ายางปูรถซิ่งนะนี่ก็แผ่นนึงราคา790บาทนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นก็เหลือ690บาทนะครับใครสนใจก็สามารถทักทายมาได้ฝากกันไว้ด้วยแล้วกัน Honda ADV 150นะครับนี่มาดูแว็กอีกรอบนึงสวยนะครับเครื่องเงาใครสนใจก็ได้โอเคครับสุดท้ายนี่ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันทางแฟดชาแนลนะครับแฟดช็อปยะลาสนับสนุนอะไรกันได้นะครับฝากติดตามทาง TikTok YouTube ด้วยแล้วกันโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับทั้งแฟดยะลาเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเจอกันอีกกันรุ่นไหนฝากติดตามไปด้วยแล้วกันสวัสดีครับผม